ซาลามาโคมอีกครั้งนะครับทีนี้รู้สึกจะหนักกว่านะอนุเบากว่าก็ยิ่งว่างเยอะครับโอเคนะครับเรานำมาสู่เรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิสาทัศน์อันนี้จะพูดในมุมมองของอาหารและโภชนาการในฐานะที่เป็นนักโภชนาการมาก่อนนะครับเมื่อก่อนทำงานที่กรมอนามัยโดยเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับประเด็นที่จะคุยคือเรื่องของอาหารและโภชนาการกับวิสาและเทคโนโลยีฮาลาลตะกี้เห็นในวิดีทัศน์จะเห็นถึงเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทยทันสมัยที่สุดในโลกให้ท่านมั่นใจในฮาลาลของไทยนะครับประเด็นที่จะคุยก็มีเรื่องของอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับคำเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่ยังสับสนอยู่คำเดียวกันหรือเปล่าใครมาก่อนใครอาหารกับโภชนาการใครจะมาก่อนกินเข้าไปแล้วเข้าสู่ร่างกายอันนี้คือเรื่องของโภชนาการและการย่อยการดูดซึมและจะมีผลกระทบต่อร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของโภชนาการแต่เรื่องของอาหารนี้มาก่อนงั้นเราทำไงให้เราได้กินอาหารที่ฮาลาลและเราก็จะมีสุขภาพที่ฮาลาลด้วยใช่ไหมงั้นสิ่งที่ประเด็นต่อไปที่เกี่ยวข้องที่จะนำเสนอคืออัลกุรอานซูเราะห์ที่2อายะห์ที่168ที่ท่านอ่านกุรอานตะกี้อัลบะเกาะเราะห์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคอาหารและทำไมอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริโภคอาหารดูนะครับในวิสัยทัศน์ที่ดีฮาลาลนี้จะช่วยอย่างไรให้เราได้บริโภคอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ต่อยึดซึ่งในขณะนี้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์มันสลับซับซ้อนไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลมาช่วยรับประกันสภาพของฮาลาลนะครับอาหารคือสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถ้ากินแล้วให้โทษเราไม่เรียกว่าอาหารถ้ากินมากเกินไปเรียกว่าอาหารไหมก็ให้โทษเรื่องโภชนาการคืออาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกายแล้วเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายนำสามารถไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรกระบวนการต่างๆที่อยู่ในนั้นอันนี้ต้องอาศัยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แหละเพราะว่าเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์อาหารเข้าสู่ร่างกายอาหารกินปั๊บเข้าสู่ร่างกายก็เกิดกระบวนการย่อยดูดซึมแล้วก็มาเป็นตัวของเราในขณะนี้อาหารก็คือตัวเราได้ไหมถ้าเรากินอาหารที่ดีสุขภาพดีหน้าตาแล้วก็แจ่มใสด้วยนะครับแต่อย่างนี้อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับอันนี้ในทางของอิสลามที่ผมเจอมาคือร่างกายคือของขวัญจากพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของใครจะต้องดูแลร่างกายตัวนี้เป็นหน้าที่ของใครฮะของเราเองไม่ใช่อยู่ดีๆขอแล้วให้มีสุขภาพดีแต่เราต้องปฏิบัติเพราะมีอยู่ในคำสอนในคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ท่านฮะดีษได้กล่าวไว้แล้วเรื่องของโภชนาการอยู่ๆเอาขอแล้วมีสุขภาพที่ดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติอะไรสักอย่างนึงที่จะนำไปสู่ของการมีสุขภาพดีมีความรวยเยอะๆนะครับงั้นเป็นพวกเจ้าจงอย่านำร่างกายของพวกเจ้าสู่ความหายนะถ้าเผื่อเรานำละอันนี้เป็นอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานซูเราะห์ที่2อายะห์ที่195งั้นถ้าเผื่อเราจะกินอย่างไรไม่ให้นำสู่ร่างกายของเราสู่ความหายนะอิสลามระบุแล้วเวลากินให้กินกันอย่างไรครับมีเอาไว้ฉะนั้นร่างกายของเจ้านั้นเป็นหน้าที่ของสูงเจ้าจะต้องดูแลมันไม่ใช่ให้พ่อแม่พ่อไม่ให้กำเนิดเรามาแล้วอิสลามมีหลักคัมภีร์กุรอานซุนนะห์ฮะดีษให้เราปฏิบัติตามท่านรอซูลเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนะครับอันนี้ที่เรามองในแง่เชิงวิชาการนะครับเราดูปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพภาวะสุขภาพมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพฤติกรรมและเรื่องของยูนิติกจะเห็นว่าถ้าเรามองใน2ประเด็นนี้นะครับ
มีเรื่องของพันธุกรรมมีเรื่องของพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมก็ประมาณ 80% จะมีผลต่อสุขภาพของเราอันนี้คืองานวิจัยเราดูต่อเรื่องของการวิจัยเรื่องของปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เรามองดูลักษณะอันนี้คือการอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของโภชนาการนะครับที่เราดูโรคอ้วนพันธุกรรมก็มีผลประมาณ 30% มียีนอยู่ถ้าเผื่อเราไม่ดูแลร่างกายไม่ควบคุมอาหารก็เปิดเร่งให้เกิดเร็วขึ้นเราต้องดูแลมันดังนั้นเราบอกถึงเรื่องโภชนาการประมาณ 80% บางคนบอกทำไมอ้วนเพราะพ่อแม่อ้วนไม่ใช่เราสามารถดูแลได้ควบคุมได้เรื่องของโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดก็ตามมาก็โภชนาการ 70% นะครับเรื่องของมะเร็งก็ 70% โภชนาการเรื่องของเบาหวานก็ประมาณ 70% ฉะนั้นอาหารนี่ก็เป็นจุดสำคัญและอาหารอิสลามให้ความสำคัญเรื่องของการบริโภคอาหารว่าอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มนุษย์ขาดไม่ได้จะมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพหรือทำลายสุขภาพหากบริโภคไม่เหมาะสมนะครับแต่ดูที่นี่หุ่นดีๆทั้งเลยนะครับดูแลร่างกายอย่างไรฮะโอเคนะครับงั้นในแง่ของวิชาการว่าอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพของคนด้านสมองด้านสุขภาพความเจ็บป่วยและความสุขอิสลามให้ความสำคัญเรื่องของการบริโภคอาหารอย่างที่สุราที่ผู้อ่านได้อ่านในคัมภีร์กุรอานตะกี้ว่าไงโอ้มวลมนุษย์ให้บริโภคเฉพาะอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ตอยิบตอยิบและอย่าเดินตามทางมารร้ายเพราะมันคือไซตอนใครปฏิบัติหมดในสามประเด็นนี้มีไหมครับปฏิบัติได้หมดมีไหมกินอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ตอยิบแล้วก็ไม่กินตามไซตอนมีไหมมีไหมครับก็มีอยู่หลายคนดูลักษณะการแสดงออกคือสิ่งที่แสดงออกตัวเราในขณะนี้คือเป็นผลมาจากของการบริโภคอาหารเป็นหลักเนี่ยอดีตที่ผ่านมาลองเจาะเลือดดูเรามีอะไรต้องกินอาหารไขมันเยอะไหมเรื่องน้ำตาลเยอะหรือเปล่าอะไรขาดไหมอันนี้คือสิ่งที่จะสะท้อนตัวเราอยู่ในขณะนี้ก็คืออาหารก็คือตัวของเรา we are what we eat นะครับมาดูอันที่หนึ่งฉันบอกว่าในกุรอานในซูเราะห์นี้บอกว่าโอ้มวลมนุษย์เสนอว่าซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะมุสลิมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงมวลมนุษยชาติในโลกนี้มีประมาณ 7,000 ล้านคนมีมุสลิมประมาณ 2,000 ล้านคนงั้นสิ่งที่ระบุในคัมภีร์กุรอานนี้ 7,000 ล้านคนนี้สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้งั้นอาหารฮาลาลก็ไม่ใช่แค่มุสลิมอาหารฮาลาลคือ for all คือ 7,000 ล้านคนนะครับอาหารที่ฮาลาลคืออะไรอาหารที่ได้รับอนุญาตให้มุสลิมบริโภคและเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับร่างกายก็ว่าทุกอย่างอาหารคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายงั้นอาหารฮาลาลคือเป็นอาหารที่ให้มุสลิมบริโภคและเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับร่างกายให้การเจริญเติบโตแก่เรานะครับถ้าเรากินอาหารที่บูดได้ไหมกินได้แต่มันทำลายสุขภาพนะครับอาหารฮาลาลอันที่หนึ่งแยกมานะครับเป็นอาหารที่มีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนั่นจะเห็นว่าอาหารฮาลาลนี้นอกจากเราจะผลิตไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและอันไหนคือสิ่งที่ฮารอมเราก็หลีกเลี่ยงเสียเราดูความปลอดภัยของมาตรฐานสากลคือ food safety จะเป็นเรื่องของ GMP SACCP เรื่องของ food safety ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าอาหารฮาลาลจะเป็นอาหารที่
ยกระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริโภคถ้าเผื่อเรามองว่าอาหารฮาลาลกับอาหารมุสลิมต่างกันไหมต่างต้องถามทางนี้เดี๋ยวทางนี้เห็นหลับอย่านั่งข้างหน้าอาหารฮาลาลกับอาหารมุสลิมต่างกันไหมต่างกันไหมครับที่เรามองในขณะนี้ต่างกันไหมต่างกันมองชัดๆคือเรื่องของการสุขาภิบาลถ้าเราเห็นหรือเครื่องปรุงถ้าเป็นร้านอาหารมุสลิมทั่วไปเขามองเรื่องเครื่องปรุงที่จะใส่ไหมบางครั้งเครื่องปรุงที่ใส่มาเขาไม่ได้ระบุที่ชัดเจนว่าจะมาจากเยลาตินไม่ได้บอกมาจากเยลาตินเพศนะแต่อาหารฮาลาลเราตรวจให้หมดอันนี้คือความแตกต่างระหว่างอาหารฮาลาลกับอาหารมุสลิมที่เมื่อเราดูร้านอาหารฮาลาลนี้เราจะดูเรื่องของ GMP ด้วยแต่ร้านอาหารมุสลิมที่ขายทั่วไปไม่ได้มองในจุดนี้อันนี้คือความแตกต่างกันดังนั้นในขณะนี้คนทั่วโลกมองหาเรื่องของเครื่องหมายฮาลาลนะครับเอาดูต่อนะครับอาหารฮาลาลที่เมื่อเรามองในจุดนี้นะครับเป็นอาหารหรือองค์ประกอบของอาหารนั้นไม่มีสิ่งใดหรือผลิตภัณฑ์ใดที่มาจากสัตว์ที่ต้องห้ามนะครับขอไม่มีองค์ประกอบใดที่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามคือไม่มีข้อสงสัยจะต้องไม่ปรุงผ่านหรือผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสิ่งที่ต้องห้ามตอนนี้เรามีสบู่ดินระวังจำหน่ายด้วยเพื่อผลิตก็มีหลายร้านที่ไม่ใช่มุสลิมแต่จะผลิตอาหารฮาลาลต้องล้างด้วยน้ำดินแต่ตอนนี้เรามีสบู่ดินเพราะเป็นนาจิสหนักคือสุนัขแล้วก็สุกรนะครับหาวิธีในระหว่างการปรุงนะครับต้องมีหามาตรการป้องกันจุดวิกฤตต่างๆมีอะไรบ้างที่เราจะป้องกันให้มีการปนเปื้อนอันนี้คือกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในแง่ของฮารอมในแง่ของพุทธสติเรามีกระบวนการกำหนดจุดวิกฤตที่เหลืออาหารมุสลิมที่ขายทั่วไปมีการกำหนดไหมยังไม่มีนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะยกระดับอาหารมุสลิมให้เป็นอาหารฮาลาลจะง่ายมากขึ้นเพราะรู้เรื่องของฮาลาลอยู่แล้วนะครับหาวิธีล้างที่ทำความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักการของอิสลามอันนี้คือกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลนะครับอาหารที่ไม่อนุมัติมีอะไรบ้างครับใช่ป่ะใช่ไหมและมีอีกนะสัตว์ที่ตายโดยไม่เชื่อนะครับอันนี้คืออาหารที่ไม่อนุมัติสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อตามหลักการของอิสลามมาไหว้เจ้าเชื่อแล้วมาละบริโภคได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ฮาลาลนะครับอีกอันนึงคือเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือดอันนี้คือปัญหาที่เราเจอในอาหารก็มีในเวลาเราผลิตอาหารฮาลาลนี้เราต้องมีการกำหนดจุดวิกฤตที่จะเกิดขึ้นการปนเปื้อนของสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามนะครับสัตว์ที่กินเนื้อคนที่กินเนื้อกินได้ไหมคนกินได้ไหมว่ากินเนื้อกินไม่ได้นะครับอวัยวะของมนุษย์ห้ามบริโภคนะครับเอาดูต่อนกล่าเหยื่อกินได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมีอื่นอีกเยอะแยะให้กินอัลลอฮ์สร้างมาในโลกนี้เยอะแยะมีประมาณ 99% 1% ที่อาจจะบริโภคไม่ได้ทำไมเราต้องหาจุดนี้มาบริโภคนะครับดูต่อนะครับแต่สิ่งที่นำเสนอตะกี้ถ้าเผื่อเราอยู่ในภาวะที่คับขันบริโภคได้เพื่อตัวรอดไม่ใช่จะบริโภคต่อนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ในหลักการจะมีการผ่อนปลนเมื่อเราอยู่ในภาวะที่คับขันอันนี้คือในหลักการของอิสลามมีเมื่อวานผมไปอ่านไปละหมาดจุมาที่มัสยิดที่ปัตตานีที่มัสยิดปากีสถานมีที่อิหม่ามท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มของดาวะมันมีพวกเราด้วยเปล่าพวกเราไปดาวะบ้างไหมตามหมู่บ้านต่างๆไปในหมู่บ้านของไทยพุทธแล้วมีไทยพุทธคนหนึ่งมานั่งฟังเสร็จเขาตอบกับคนที่ดาวะ
คิดว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรกับกลุ่มสมมติว่าเรากลุ่มนี้มาได้วะและกลุ่มไทยพลมานั่งฟังคนหนึ่งเขาฟังเสร็จเขาตอบกลับกับกลุ่มที่ดาวะคิดว่าเขาจะตอบว่าอย่างไรจะตอบว่าอย่างไรฮะเอาดาวใจถ้าใครได้ให้สบู่เด่นคิดว่าเขาจะตอบว่าไงครับคิดว่าเขาจะตอบว่าไงเขาตอบว่าทำไมผมเพิ่งจะมาบอกเขาและพ่อแม่เขาที่ตายไปแล้วจะทำอย่างไรเขายอมรับในอิสลามอันนี้คือคำตอบที่โต๊ะอิหม่ามเขาเล่าให้ฟังเมื่อวานที่ไปละหมาดมาที่ปัตตานีนะครับงั้นท่านก็ต้องทำในจุดนี้เพราะอีกหลายกลุ่มกำลังรอฟิรยะจากท่านอยู่นะครับเอาดูต่อนะครับอาหารที่ตอยิบก็คืออาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอันนี้งั้นให้บริโภคอาหารที่ฮาลาลตะกี้และตอยิบมีคุณค่าทางโภชนาการอันนี้เคยดูเรื่องของทางโภชนาการไหมอาหารหลังห้าหมู่มีไหมหกหมู่มีไหมหมู่ที่หนึ่งคืออะไรครับข้าวใครอยู่หมู่ที่หนึ่งปลูกข้าวมีไหมหมู่ที่สองใครเลี้ยงสัตว์พวกโปรตีนหมู่ที่สามผักผลไม้มีเยอะนะครับอันนี้คืออาหารหลักห้าหมู่นะครับในขณะนี้เราแนะนำให้ท่านใช้น้ำมันน้ำตาลเกลือเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะมีคนไทยคนเราเวลากินก๋วยเตี๋ยวชอบเติมก่อนชิมไหมเติมก่อนแล้วก็ชิมใช่ไหมฮะต้องชิมก่อนนะครับอย่าให้มันหวานมักเดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นเอานะครับจะให้เค็มมากนักเดี๋ยวความดันโลหิตก็จะตามมานะครับอันนี้คือเรื่องของหลักการบริโภคในแง่ของหลักโภชนาการนะครับแต่ละวันให้กินให้หลากหลายหลายชนิดให้หลากหลายให้ดูเรื่องของอาหารทะเลที่ระบุในคัมภีร์กุรอานนี่คือกลุ่มอาหารของโปรตีนบอกว่าในกุรอานที่5สูเราะห์ที่5อายะห์ที่196เป็นที่อนุมัติสำหรับพวกเจ้าสัตว์ทะเลและอาหารจากมันเพื่ออำนวยแก่พวกเจ้าและผู้เดินทางอันนี้คือระบุในคัมภีร์กุรอานใครไม่ได้กินอาหารทะเลบ้างไหมมีไหมบ้านเราหาง่ายอัลเลาะห์ให้มาแล้วให้กินเถอะก็ว่ากินปลาแล้วจะฉลาดเพราะมีอะไรครับในอาหารทะเลโอเมก้า3นะครับดูต่ออ้าวปลาโอเมก้า3ไม่ใช่นาฬิกาที่พวกเราชอบซื้อเวลาไปซาอุนะครับแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยให้แคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ให้เอโอดีนนี่เป็นตัวสำคัญที่มีผลทวนพัฒนาการของสมองถ้าหญิงตั้งครรภ์นี้ขาดเอโอดีนจะทำให้เด็กเป็นโรคเอ๋อได้หรือคลอดก่อนกำหนดในภาคเหนือภาคอีสานเกิดขึ้นเยอะครับให้ดูต่อถ้าเผื่ออันนี้เป็นงานวิจัยปริญญาเอกของเจ้าหน้าที่ที่กรมอนามัยนะครับว่าอะไรบ้างที่มีโอเมก้า3โอเมก้า3คืออะไรครับโอเมก้า3ก็คือเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมี2ตัวที่สำคัญคือ EPA กับ DHA นะครับDHEPA ทำหน้าที่อะไรบ้างลดการจับของเส้นเลือดและสร้างสารที่ทำให้เส้นเลือดขยายตัวลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจงั้นให้กินปลาทุกวันราคาถูกด้วยนะครับปลานี้ต้องเชื่อไหมไม่ต้องครับเพราะมันฮาลาลโดยตัวของมันเองแต่ถ้าเวลามีพิษให้กินทั้งพิษก่อนแล้วบาดแล้วกินปลาตามทีหลังเป็นการล้างพิษนะทำไงฮะให้เอาพิษออกมาก่อนนะครับถึงจะบริโภคได้และอีกตัวนึงที่เราจะมองคือเรื่องของ DHA นะครับมีผลต่อสมองและการมองเห็นในผู้ป่วยที่ขาดสภาพอาการทางประสาทและมีความสามารถในการมองเห็นเร็วลงนั้นกินปลาแล้วจะฉลาดขึ้นกินปลาทุกวันหรือเปล่าปลาฮะทุกวันได้ป่ะฮะ
ไม่ได้ทุกวันทุกวันเลยฮะนี่น่าถึงโดยฉลาดนะครับกินปลาทุกวันหรือเปล่าครับต้องกินทุกวันโดยวิธีไหนก็ได้และเป็นปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายที่สุดในบรรดาของกลุ่มของโปรตีนและสามารถที่จะแปรรูปได้หลายชนิดครับอันนี้ดูเมื่อก่อนเขามีโฆษณานะครับเรื่องของสายตาด้วยงั้นนอกจากเราจะกินอาหารที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานที่ระบุไว้แล้วอาหารทะเลมันมีผลต่อร่างกายอัลเลาะห์ให้เรามาแต่เราไม่ได้ศึกษาตามที่ระบุเอาไว้นะครับดูต่อนะครับให้กินเวลาเท่าไหร่ประมาณ200กรัมขีดขีด2ขีดนั่นเองใช่ไหมครับต่อมือนิดเดียวแต่บางทีเรากิน2ตัวนะครับยิ่งปลาตัวและแย่ไปเลยนะครับครับนี่ที่บอกว่ากินปลาเถอะน้องสมองจะดีกินปลาเถอะพี่จะดีที่สมองอันนี้คือสโลแกนตอนที่ทำงานที่กรมอนามัยนะครับเราบอกว่าอาหารที่มีกลุ่มของอาหารที่มีโอเมก้า3ก็มีกลุ่มของธัญพืชต่างๆนี่นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูได้นะครับอันนี้เลือกมาบริโภคได้นะครับอันนี้นะครับเราดูต่อนะครับผลไม้ในคัมภีร์กุรอานก็ยังระบุถึงเรื่องของผลไม้นะครับว่ากุรอานซูเราะห์ที่80อายะห์ที่27ถึง32กล่าวว่าแล้วเราก็ทำให้เมล็ดพืชได้งอกงามขึ้นในมันและองุ่นตลอดจนผักรวมทั้งมะกอกและอินทผลัมอีกทั้งบรรดาเรื่องสวนอันหนาทึบและผลไม้จนกระทั่งหญ้าทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยอำนวยความสุขแก่เจ้าและปศุสัตว์ของเจ้าอันนี้ก็คือระบุในคัมภีร์กุรอานแล้วเรื่องของให้อะไรบ้างให้บอกแต่ละสิ่งจะมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับคือผักผลไม้อุดมไปด้วยเกลือแร่และวิตามินเกลือแร่และวิตามินนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วอันนี้พูดในเรื่องของโภชนาการทำหน้าที่อะไรบ้างครับทำให้ร่างกายอวัยวะต่างๆนี้ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่ให้กินให้หลากหลายเขาแนะนำให้กินผักผลไม้ให้ครบ5สีอันใหม่ของพวกเราเรียก7สีก็เรียกย่อยเข้าไปเอาสีอะไรบ้างแต่ละสีที่บอกคุณค่าผมเอาสีเขียวนะกินหรือเปล่าฮะกินนะครับสีเหลืองกินไหมกินหรือเปล่าครับกินบ่าที่บ้านก็ปลูกนะครับสีแดงกินหรือเปล่าแต่ละสีนี้ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ต่างกันนะครับเอากลุ่มสีม่วงมีไหมบ้านเรามีไหมมีทุกอย่างเอากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสีขาวนะครับฝรั่งนี้จะมีวิตามินอีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาพวกผลไม้ฝรั่งนะครับไม่ใช่ส้มงั้นให้กินอาหารให้หลากหลายกินผักและผลไม้ให้ครบ5สี5สีเพราะตัวเรานะครับไม่ใช่5สีคนทั้งบ้านเมียกินสีดำสีเขียวสามีกินสีฟ้าสีอะไรไม่ได้นะให้แต่ละคนอยู่ในร่างกายของเรานี่ให้ครบ5สีอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันที่หนึ่งที่เราจะมองได้ภาพได้คือข้าวยำมีผักเยอะไหมโอเคแล้วอะไรอีกไหมครับขนมจีนมีไหมโอเคนะครับก็ได้หลายสีนะครับก็แถมได้ผลไม้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของผักผลไม้ที่ระบุในคัมภีร์กุรอานนะครับอันต่อไปอินทผลัมตะกี้พูดถึงอินทผลัมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นผลไม้ของพระผู้เป็นเจ้าประทานมานะครับอันนี้มีคัมภีร์กุรอานซูเราะห์ที่19อายะห์ที่25ความว่าเจ้าจงขยายต้นอินทผลัมเผื่อลูกว่าเผื่อว่าลูกที่สุกงอมจะหล่นมายังเจ้าฉะนั้นจงกินดื่มและจงรับความสะดวกสบายจากสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้เจ้างั้นเราส่วนใหญ่เราจะใช้กินในเดือนถือศีลอดแต่กินได้ทุกเมื่อตอนนี้ราคาถูกบ้านเราปลูกได้ไหม
ได้ใช่ไหมที่นี่ปลูกได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมมีออกผลหรือยังโอเคนะครับให้ดูต่อฮะดีษท่านรอซูลกล่าวว่าหากผู้หนึ่งผู้ใดถือศีลอดขอให้เขาละศีลอดด้วยอินทผลัมถ้าจริงน้ำเปล่านั้นทำให้สดชื่นงั้นอินทผลัมกับน้ำเปล่าแต่พวกเราเวลาถือศีลอดกินซับกินของหวานก่อนใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้ให้ดูท่านนบีนะครับนี่นะครับอันนี้ดูคุณค่าทางโภชนาการนะครับมีพลังงานนะครับประมาณ8ถึง10ผลจะมีพลังงานประมาณ292ตัวที่สูงก็คือเรื่องของแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับให้พลังงานแล้วก็ไนอาซีนเรื่องของวิตามิน B1 B2 ถ้าเราดูที่เรากินผาลำตอนที่แก้บวมประมาณ8ผลก็เท่ากับเรากินข้าวยำจานครึ่งละแต่เราไม่ได้มองมันให้พลังงานที่เท่ากันและให้คุณค่าทางโภชนาการที่เท่ากันด้วยนะครับเหลือเวลากี่นาทีฮะโอเคครับอันนี้คือเรื่องของประโยชน์ในผาลำอันนี้คือเรื่องของการกินแต่คนไทยบริโภคผักน้อยลงผู้หญิงจะบริโภคผักมากกว่าผู้ชายนะครับอันนี้ถ้าดูต่อไปเรื่องนมใครไม่ได้กินนมบ้างนอกจากนมแม่มีไหมอันนี้นมในผลในคัมภีร์กุรอานมีเรื่องของแคลเซียมเยอะนะครับอันนี้เรื่องของแคลเซียมเรื่องของนมนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเราคุณกินนมแล้วก็กินพวกงาดำปลาไส้ตันอะไรก็ได้เต้าหู้อ่อนไม่ใช่น้ำถั่วเหลืองที่มีนมนะครับอันนี้คือเรื่องของการเกิดโรคกระดูกอ่อนถ้าคุณขาดตัวของแคลเซียมให้ท่านมาดูต่อนมที่จะบริโภคอย่างไรนะครับอันนี้คือข้อสำคัญนะว่าให้บริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเมื่อได้ทานอาหารแล้วให้แบ่งท้องเป็น3ส่วน1เป็นของอาหาร2เป็นของน้ำแล้วก็3ให้ว่างไว้อันนี้คือในหลักการบริโภคอาหารในหลักการของอิสลามไม่มีภาชนะใดที่มุดสายอาหารจนเต็มจะเลวร้ายไปกว่าท้องของมนุษย์เองเพราะการกินเกินมากเกินไปเป็นที่มาของการเกิดโรคนานาชนิดอันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นจากการกินเกินความจำเป็นของร่างกายอย่างน้อย20กว่าชนิดนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นอันนี้ดูต่อนะครับบริโภคอาหารเฉพาะที่ฮาลาลเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่สงสัยให้หลีกเลี่ยงจนกว่าจะมีการตรวจสอบสถานะฮาลาลของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้นทำไมต้องใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาฮาลาลเพราะกระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อนนะครับถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าออกมองไม่เห็นหรือถ้าเกิดจุดนี้ปั๊บผสมด้วยอะไรเราก็ไม่รู้ต้องใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบเราตรวจสอบอะไรบ้างครับอันนี้คือยุคเก่ากับยุคใหม่มองกันไม่ออกมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับยุคใหม่อันนี้คือวัตถุประสงค์ของหมู05049ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะผลิตภัณฑ์ได้ถึง185ชนิดอยู่รอบๆตัวเราอันนี้การเปื้อนอีกอันหนึ่งนะครับโดยไม่รู้ว่าใช้เอนไซม์จากสุกรในการย่อยโปรตีนย่อยโปรตีนจากถั่วคือโปรตีนโฮไลเซตแล้วก็มาสุดท้ายเป็นสารเคมีออกมาแล้วมีการเปื้อนแล้วเราไม่รู้นะครับอันนี้คือเรื่องของการสงสารก็เป็นฟาดูกิฟยะของมุสลิมที่ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสร้างความชัดเจนเรื่องของฮาลาลแล้วก็ฮารอมอันนี้เรามีอันนี้เราดูแลเมื่อกี้เรามีห้องปฏิบัติการนะครับที่จะตรวจสอบฐานะความเป็นฮาลาลและฮารอมของวัตถุดิบเราตรวจอะไรบ้างเมื่อกี้ดูจากวิดิทัศน์ของดาราตะกิบเราดูต่อนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเราตรวจสอบย้อนกลับบางครั้งถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะใช้ห้องปฏิบัติการนะครับเราก็ใช้วิธีการตรวจสอบย้อนกลับ traceability เช่นตัวนี้ทรีมาจากอะไรบ้างเราย้อนกลับข้อมูลไปแหล่งที่มาของต้นที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ traceability นะครับหรือพวกนี้ทำจากกระดาษที่เราสงสัยก็ใช้ข้อมูลที่เราไม่สามารถที่ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับแหล่งที่มาเป็นอย่างไรก็หาได้นะครับอันนี้คือ
กระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลมาใช้เรื่องของอาหารและโภชนาการนะครับอันนี้เรามีตัวมิเซียลเสริมสุขภาพท่านสามารถที่จะใช้มือถือแล้วก็ตรวจสอบที่บาร์โค้ดมีฮาลาลหรือไม่อันนี้คือเราพัฒนาขึ้นมาเป็นแห่งแรกของโลกนะครับถามเยอะที่เราก็ได้นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบนี้ได้ว่าฮาลาลหรือไม่ฮาลาลบนมือถือของเราเมื่อเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราสามารถตรวจสอบที่บาร์โค้ดได้สแกนที่บาร์โค้ดนะครับอันนี้คือเราได้รางวัล Best Innovation นะครับเราก็เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี13การเปิดตัวครั้งแรกเป็นสิ่งที่ดีคนจะได้จดจำว่านี่คือประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มสูงสารราชวงศ์ความมหาลัยนะครับอันนี้คือเราเพิ่มเข้ามาการสลามให้รับทราบในเรื่องอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เรามีหน่วยงานนี้ Center for Halal Regulation and Monitoring นะครับเพื่อดูแลเรื่องของสถาบันฐานฮาลาลเรื่องของสถาบันฮาลาลแล้วก็สภาพฮาลาลนี้สูงสารมีคนดูแลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าที่เดี๋ยวเรากินอาหารก็แล้วก็ขอให้อาหารเป็นยาสำหรับรักษาโรคของคนและยาสำหรับโรคก็เป็นอาหารของคนนะครับในขณะเดียวกันการจัดเตรียมอาหารฮาลาลและฮารอมก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณและท่านก็จะมีสุขภาพที่ฮาลาลได้อันนี้คือสิ่งที่นำเสนอว่าเรื่องอาหารและโภชนาการกับกระบวนการว่านิติวิทยาฮาลาลครับเขามีอะไรที่จะถามครับเหลือเวลาอีก5นาทีมีไหมครับมีไหมครับมีที่จะถามครับอันนี้เราบอกว่าเราขอเป็นที่หนึ่งของโลกเรื่องฮาลาลมีไหมมีคนตอบคำถามเยอะอยู่ด้านหลังนะครับคุณพิทักษ์ก็สามารถที่ตอบได้ถ้าเผื่อไม่อยู่นะครับถ้าเผื่อไม่มีนะครับเอานับหนึ่งถึงสามกันถ้าใครถามมีคำตอบให้ให้น้ำหนึ่งขวดมีรินอะไรมีไหมครับไม่มีนะครับฮะมีน้ำหนึ่งขวดมีสบู่ดินให้อ๋อมีรางวัลอยู่แล้วมีกระเป๋ามีอะไรฮะคือตอนนี้มันยังอากาศยังเย็นอยู่เครื่องมันยังไม่ร้อนใช่ไหมครับสลามในกุ้มครับผมขอถามในเรื่องของอาหาร CP อ่ะครับอาหาร CP อะไรยี่ห้อหนึ่งครับที่เป็น CP อ่ะครับไก่ CP ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของไก่ครับไก่40วันนะครับแล้วก็เชือดแล้วก็ให้เรากินประจำเนี่ยมัน เรื่องไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่นะครับไก่ที่เขาบอกว่าเลี้ยง40วันใช่ไหมครับ29วันแล้วก็เชือดตรงนี้นะครับฮาลาลจริงๆหรือว่ามันไปยิบไหมครับหรือว่ายังไงในด้านนี้ครับคือไม่เข้าใจเชือดยังไง29วันคืออะไรฮะการเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงเพื่อสู่ตลาดแหละครับอย่างนี้แต่ว่าผมเห็นอ่านมาว่าโทษของไก่ตัวนี้ครับที่เขาส่งมาก็เยอะใช่ไหมครับตรงนี้แต่ว่าที่ฮาลาลมันต้องคู่กับตัวยิบันไหมครับตรงนี้แค่จะถามว่าฮาลาลคือฮาลาลแต่ตัวยิบหรือไม่ใช่ครับแล้วมีคำถามแรกเรื่องคืออะไรบริษัท CP คืออะไรฮะสินค้า CP สินค้า CP นี่ส่วนใหญ่นี่ฮารอมหมดหรือว่าฮาลาลมีไม่มันมีทั้งฮาลาลแล้วก็ฮารอมก็มีฮะก็เจอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจอคนหนึ่งที่ทำงานที่ CP นะครับแล้วก็แนะนำเขาบอกว่าแฟนของเขาทำงานที่ CP บอกว่าถ้าในการ display อาหารใช่ไหมของ CP เขาวางปนกันหรือเปล่าฮาลาลกับฮารอมหวังในใจอันนี้ถามเรื่องต่อยิบนี้ที่เบอร์29วันคือที่เบอร์เรามองเรื่องของจะมีสารตกค้างหรือเปล่าคือมันเกี่ยวข้องกับตอยิบคือใช้วิธีเร่งใช่ไหมครับใช้สารเร่งมันก็ไม่เหมาะที่จะกินอยู่แล้วนะครับที่เราไม่กินทำไมไม่กินอาหารตามบ้านนะครับดีกว่าด้วยคุณค่าทางโภชนาการผมว่าจะเยอะกว่าแล้วจะมีสาร
ปนเปื้อนแล้วตกค้างน้อยกว่าผมว่านะในเรื่องของตะเย็บยังควรเช็ดน้ำอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วอาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับเรื่องของการฉีดฮอร์โมนแต่เวลาการฉีดฮอร์โมนนี้เขาจะมีเวลาจำกัดของเขาด้วยใช่ไหมว่าอะไรกี่วันเท่าไหร่ถึงจะนำมาในการที่จะมาปรุงได้ถ้าเผื่อจะให้คำตอบที่อาจารย์ชัดคุณพิทักษ์เพราะเคยอยู่บริษัทนี้ว่าไงนะเซอร์คือไก่เชือดฮาลาแต่เลี้ยงกี่วันนะครับยี่เท่าไหร่ได้กี่วันนะฮะ29 วันได้เหรอBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. นะครับเดี๋ยวขอตอบประเด็นน้องนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเลี้ยง29 วันเลี้ยง30 วันนะครับเรื่องของไก่นะฮะไก่เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อเรื่องของการเลี้ยงอะไรต่างๆมากมายนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับของ CP นะครับเดี๋ยวที่อาจารย์บอกนะครับมีทั้งที่มันฮาลาลและไม่ฮาลาลนะครับในส่วนของไก่นะฮะทางกรรมการอิสลามนะครับในโดยเชื่อ CP เนี่ยเขามีการเชื่อถูกต้องตามหลักการนะครับมีกรรมการสังฆ์เข้าไปคุมนะครับส่วนเรื่องของการเลี้ยงนะฮะเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยนะครับผมเคยสอบถามประเด็นนี้นะครับกับทางเบดาโกรว่าโฮสต์ CP เหมือนกันนะครับก็เคยสงสัยนะฮะในประเด็นหนึ่งว่าเขาใช้ฮอร์โมนนะครับฝังในตัวไก่หรือเปล่าเพื่อทำให้ไก่เนี่ยไม่รู้สึกทางเพศเมื่อไม่รู้สึกทางเพศแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ไก่เนี่ยกินตลอดเหมือนเราก็เห็นหมูตอนก็ได้ยินไหมฮะหมูตอนไก่ตอนอะไรพวกนี้นะฮะคือทำให้มันเนี่ยไม่รู้สึกทางเพศพอไม่รู้สึกทางเพศเนี่ยมันก็กินตลอดเวลานะครับทำให้มันเนี่ยมันอ้วนนะฮะแต่ซีพีเขาตอบว่านะครับเขาใช้วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์นะฮะการคัดเลือกสายพันธุ์ก็คือวิธีการนั่นก็คือพยายามเอาตัวที่ตัวเวลาผสมพันธุ์เนี่ยพยายามเอาตัวที่ดีที่สุดแล้วก็มาต่อพันธุ์เรื่อยๆเรียกว่าการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับว่าการคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันจะคัดเลือกเฉพาะไก่ที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ต่อสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับใช้วิธีแบบนี้นะครับที่ทาง CP เคยตอบมาให้นะฮะถามว่าณตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนไหมนะครับ CP ตอบว่าเขาไม่ได้ใช้เรื่องของฮอร์โมนนะครับเขาใช้เรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์เข้ามาแทนนะครับไม่รู้จะตอบคำถามน้องได้หรือเปล่านะครับ29 วันหรือ45 วันนะครับขึ้นอยู่กับพันธุ์นะครับบางพันธุ์เนี่ยโตเร็วนะฮะบางพันธุ์โตช้านะครับนะครับโอเคนะฮะโอเคงั้นที่ตัวที่เลี้ยง29 วันนี้คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเป็นเรื่องของสายพันธุ์นะครับโอเคเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับโอเคที่เดี๋ยวจะถามว่าต่อยิบไหมมันก็ต่อยิบอะไก่คือกลุ่มของโปรตีนนะครับนะครับครับโอเคนะครับถ้าเกิดไม่มีผมไม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านและขอเป็นกำลังใจกับยุวชนมุสลิมที่จะต่อสู้เพื่อการบริโภคอาหารฮาลาลมีอีกหลายกลุ่มที่กำลังรอฮิดายะห์จากท่านอยู่ในเรื่องของฮาลาลนะครับโอเคครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์